ได้พักผ่อนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจากเป็นอะไรต่อถ้าจะทุกข์ก็คือนะครับเก็บข้อมูลได้ต่อนะครับผมจะไม่ถึง4โมงเย็นหรอกนะครับเพราะได้ด้วยข้อมูลที่เป็นชุดต่อพวกเป็นบาบาเนี่ยนะครับมันไม่เยอะมากก็ถือว่าหรอกนะครับครับผมจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ได้พูดคุยวันนี้นะครับเมื่อวานจะเยอะหน่อยวันนี้อาจจะนิดเดียวนะครับขอจบวิดีโอนี้ได้ไหมฮะนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยThank you.
ว่าเราจะเลิกกันเลยนะครับก็วันนี้ก็คือวันหนึ่งนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันที่สองนั้นที่เจอกับผมนะครับวันก็อีกวันวันหนึ่งวันนี้ก็วันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ท่านเจอกันอีกกับผมอีกนะครับแองโกลไทยก็อยู่ที่ทุกปีนะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็อยู่คณะนี่แหละนะครับเพราะวันนี้เราก็มาจะเจอกันอีกเรื่องนึงนะครับแต่เรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องจำกัดเฉพาะตรงไปนิดนึงนะครับก็คือเฉพาะจุดของโปรเจคเตอร์นะครับนะเฉพาะจุดของโปรเจคเตอร์นะครับก็คือจุดด้านหลังของโปรเจคเตอร์ที่นำออกไปใช้งานนะครับนะครับโดยส่วนของตัวผมเองนะครับก็มีชื่อเป็นที่ขึ้นอยู่ตามสไลด์ที่บอกไว้นะครับอภิธานนะสุวรรณวงศ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานอบรมนะครับของบริษัทแองโกลไทยนะครับด้านเทคนิคนะครับและก็ทั่วไปนะครับที่ได้อบรมนะครับก็สมัยสีฟ้าแล้วแหละก็จะสีฟ้ามาแล้วนะครับจะเป็นสีแดงนะครับมันจะเป็นสีเหลืองอีกฝั่งไหมลูกนะครับมันเราต้องสอนไปเรื่อยๆนะครับสอนไปเรื่อยๆนะครับวัดหัวข้อวันนี้จะแก้ลงไปนะครับแก้ลงไปเมื่อวานว่ามันจะทั้งคันของตัวรถนะครับวันนี้เราจะลงแก้ไปนิดนึงนะครับหลักการเรียนผลที่ต้องการในวันนี้ก็คือมันมีหลักการเรียนผลอยู่นิดนึงที่เราต้องเรียนรู้วันนี้ก็คือว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเจาะลงในวันนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับเมื่อตอนเช้านะครับเมื่อตอนเช้าเราพูดถึงโลจิสติกนะครับพูดถึงการใช้เทเลอร์พูดถึงการขนส่งนะครับในรถแท็กเตอร์มันมีพร้อมทั้งสองอย่างนั่นแหละนะครับเพราะวัตถุประสงค์ที่เรามาศึกษาเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็เพื่อเพิ่มศักยภาพรถแท็กเตอร์การจากการใช้งานหลักนี่แหละงานหลักรถแท็กเตอร์คืออะไรครับไถกันชักลากได้ไหมนั่นคืองานที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างอื่นได้ไหมเราต้องคิดงานที่จะมาใช้โปรเจคเตอร์ให้เพิ่มมากขึ้นในโปรเจคเตอร์นั่นแหละนะครับเกษตรกรใช้โปรเจคเตอร์อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนในแต่ละหนึ่งคันนะครับโปรเจคเตอร์ปัจจุบันนี้แต่ละคันเนี่ยถามว่ามันถูกหรือมันแพงนะครับการบอกแพงเนี่ยนะครับนะฮะเทียบกับ10ปีที่ผ่านมานู้นน่ะนะครับตอนที่ผมยังเป็นหนุ่มๆอยู่เป็นช่างอยู่นะครับสี่ถูกก็สี่ล้อ700,000 บาทตอนนี้สี่ถูกกับเครื่องสี่ล้อ1,500,000ต่างกันเยอะไหมนะครับเห็นไหมว่าเราต้องใช้มันให้คุ้มค่านะครับกับเงินที่เสียไปนะครับจัดสรรการใช้เครื่องมือร่วมกับรถเตอร์ทุกๆงานนะครับที่เกษตรกรครับที่เราที่เกษตรกรมีอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะครับเป้าหมายที่ทำไปก็เพื่อให้เกษตรกรและผู้รับเข้ารับการอบรมนะครับเข้าใจหลักการของโปรเจคเตอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยทำไปเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็เพื่อสร้างงานและรายได้นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์นะครับที่ลงทุนไปในแต่ละครั้งเอามาจบให้เฉยมีรายได้เราก็เลยปลูกอ้อยเสร็จจบให้เฉยนะครับหรือปลูกอ้อยแล้วไม่ได้นำไปต่อนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับเพื่อเกษตรกรนะครับผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเข้าใจนะครับหลากหลายรูปแบบของการประยุกต์ใช้กับเครื่องมือที่ใช้กับรถเตอร์เป็นต้นอย่างนี้นะครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นก่อนจะถึงการเลือกใช้รถแท็กเตอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจโครงสร้างของรถแท็กเตอร์ซะก่อนนึกถึงว่าโครงสร้างรถแท็กเตอร์เนี่ยใ
ถ้าเราหลับตานึกถึงตัวรีเซอร์เนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องนึกถึงก็คือตัวรีเซอร์ที่บอกไปสิ่งที่เราจะเอานำมาใช้กับงานของเราสิ่งแรกที่เราเดินเข้าไปที่ร้านเรามักจะถามถึงอะไรก่อนเป็นอันดับแรกอะไรครับมาตรงนี้อีกแล้วมาตรงนี้นะครับมองมาที่อะไรก่อนเฮ้ยพนักงานขายผู้หญิงดิอะไรครับเราจะมองไปที่เครื่องยนต์คันนี้กี่แรงลูกค้ามองตรงนี้ใช่ไหมนะครับเราจะมองไปเป้าหมายของเครื่องยนต์ก่อนเลยลูกค้าไม่ได้ถามว่าเครื่องยนต์ยี่ห้อนี้กี่แรงนะครับมันบอกกับงานของเราไหมเราต้องนึกถึงก่อนนะว่าเราไปทำอะไรเราต้องนึกถึงก่อนว่างานที่เราไปทำมันคืองานอะไรนะครับมองถึงเครื่องยนต์ซะก่อนว่าถ้าเราจะต้องการเอาไปหน้าคอยด้วยไหนด้วยเราจะซื้อรถก็เลยถึงคันเนี่ยมันได้ไหมถ้าแรงมาขนาดนี้นะครับต่อไปก็คลัตช์เกียร์ที่เรามีอยู่มันพอไหมไอ้คัตธรรมดาเกียร์ธรรมดาหรือคัตไฮดรอลิกเกียร์ไฮดรอลิกมันเหมาะไหมเกียร์แบบเดินหน้ากับถอยหลังของเกียร์หรือเกียร์แบบ24คูณ24หรือเกียร์แบบ12คูณ12ยังไงมันดีกว่าถ้าเอาไปชั่งหน้าเซลเลอร์ต้องคิดก่อนนะครับต้องคิดก่อนเห็นไหมครับต่อมานะครับก็ต่อไปด้านหลังนะครับก็เบื้องท้ายนะครับคอข้างและระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักที่อยู่ด้านหลังนะครับมองว่าเบื้องท้ายเป็นยังไงแข็งแรงไหมรถคันนี้ดูแล้วแข็งแรงไหมโครงสร้างข้างหลังเขาเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้ไหมนะครับระบบคอข้างเป็นยังไงนะครับไฮดรอลิกของเขาเป็นยังไงมีชุดต่อพ่วงให้เราได้ไหมนะครับบางครั้งอาจจะเทเลอร์ด้วยนะครับมีชุดต่อพ่วงกับเทเลอร์ได้ไหมนะครับในงานบางงานนะฮะเช่นงานโรยปุ๋ยโรยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นโรบกับเครื่องสีล้อไอ้สีล้อต้องมองที่ฐานหน้าแต่เป้าตรงนี้ไม่ดีนะหรือตั้งกระแตงไม่ดีนะฮะเดี๋ยวรถของท่านสูงให้ดูนะครับอ่ะเขามองถึงฐานหน้านะครับก็มองถึงคันหน้านี่คือโครงสร้างหลักของรถแท็กเตอร์หนึ่งคันเราต้องมองให้หมดว่างานที่เราต้องการไปใช้งานนั้นนะครับที่เราต้องการทำไปใช้งานนั้นเราต้องการรถแท็กเตอร์แบบไหนมองงานมองรถมองงานมองรถชั่งน้ำหนักได้ดีก่อนจะนำรถออกไปใช้หรือก่อนจะตัดใจซื้อรถแท็กเตอร์แล้วก็เครื่องมือสุดยอดมาประกอบก็ไปที่หลังถ้าเราซื้อรถมาถึงงานแล้วนะครับบางคนซื้อรถมาปุ๊บมานั่งเสียใจทีหลังนะครับบางคนซื้อปุ๊บภาคภูมิใจทีหลังพอซื้อแล้วใช้กับเครื่องมือได้หลายชนิดหลากหลายรูปแบบลงทุนครั้งเดียวคุ้มอีกคนลงทุนครั้งเดียวนอนไม่หลับเพราะใช้กับเครื่องมือได้แค่อย่างเดียวนะครับซื้อรถผิดคิดจนเบียร์เลิกนะครับนะคิดจนเบียร์ไม่คุยด้วยนะครับนะแต่สิ่งที่เราต้องคุยกันในวันนี้คือตรงนี้พัดอยู่ตรงบริเวณนี้ของรถใช่ไหมครับเอาว่าเรามาอยู่บริเวณนี้ของรถนะครับพวกนี้ก็ดีลกันด้วยพี่เจ้าคืออะไรวิดีโอคืออะไรครับให้เขากาดเลยมีกาดเลยครับเขาบอกเข้ามาหนึ่งนะนะครับว่าเราจะมาดูกันตรงนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นสอดคล้องกับเมื่อเช้าที่อาจารย์เขาได้นำเสนอไปแล้วตรงนี้เนี่ยในหลายที่ในหลายโรงงานนะครับหรือคนไทยเองเนี่ย
ผลิตกระดอยเจ้าตัวโรบาเนี่ยติดตั้งกับรถเทรลเลอร์เพื่อใช้งานเองในบ้านเราแถมดีกว่าของเก่าที่สุดนะฮะบางทีโรบาติดมาเนี่ยอาจต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับเทรลเลอร์ที่อยู่ในบ้านเรานะฮะนะครับอย่างที่ผมไปเห็นแถบตาบีนะครับเอาวางตาบีอยู่ฝั่งนะครับเขาจะมีโรบาแบบพิเศษของเขานะครับทำขึ้นมาตั้งหางนะฮะใหญ่มากนะครับเพื่อจะติดตั้งแล้วก็ยึดเกาะได้แน่นหนานะครับเพื่อจะเกี่ยวกับเทเลอร์ที่อยู่ข้างหลังนะครับเพื่อลดน้ำหนักนะครับของตัวเทเลอร์นะครับนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดนะครับเพราะเราจะมาดูทั้งหมดก่อนนะครับถ้าความย้อนกลับไปเมื่อถึงกำบังก่อนคิดว่าโรมากับไอ้ระบบยก3จุดเนี่ยนะครับตรงกลางคิดว่าไหนมาก่อนกันระบาดนะครับ3จุดมาที่หลังเนี่ยผมนะฮะท่าก่อนเลยนะคนคิดแต่ก่อนเขาต้องคิดท่าก่อนเลยนะมันจะเกิดซื้อแพ็คเตอร์ใช่ไหมต้องคิดท่าก่อนใช่ไหมอย่างนั้นหรอนะฮะไม่ใช่นะนะครับนะก็แท็กเตอร์สมัยก่อนมีไหมระบบเลยไม่มีนะแต่ก็ใช้ตรงนี้แทนตัวท่าเครื่องมือแต่งานเพราะแต่ก่อนมันไม่มียกกระดิกได้แต่ยกไม่ได้นะถ้าจะยกเนี่ยตัวไอ้พวกแต่ก็มีคนข้างอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อทำหน้าที่ยกไฮโดรลิกเรียกยกขานั่นแหละยกขานั่นแหละนะครับเป็นตัวกับไม้งัดแต่ก็ขาลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เลี้ยวรถแล้วก็วางไว้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไอ วีดีโอเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนี่คือวีดีโอของรถนะครับสมัยก่อนนะฮะดูวีดีโอก่อนนะฮะนี่คือพอวีดีโอนะแต่ก่อนอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะก็อยู่ด้านหลังคอมพิวเตอร์นะฮะนะครับไม่บอกเรื่องนี้นะครับไม่ได้ส่งเสริมเอาไปเลื่อยไม้นะฮะอย่าไปหัวใสเอาไปเลื่อยไม้ก็คงคิดงานจัดงานโชว์อะไรบางอย่างเอารถเก่ามารวมแล้วโชว์กันบางอย่างก็ดูผู้คนแล้วไม่ใช่ผู้คนเก่าแต่รถของที่จะใช้นะครับแต่ก่อนที่บริษัทแอนโกก็มีอยู่คันหนึ่งนะครับมีบูเล่ออกข้างๆห้องเกียร์นะโมเดลอย่างนี้นะนะครับข้างหลังที่มีพอวิดีโอนะแต่มีโมเดลออกมานะครับเพื่อใช้ต่อสายพานนะครับออกไปทำเยี่ยมนะครับเป็นรถถ่ายรูปแรกที่เข้ามานะครับเป็นล้อเหล็กนะครับเป็นล้อเหล็กไอ้น้ำด้วยรถไอ้น้ำมีอะไรหลีกที่ไหนใช่ไหมครับเขาใช้โรวาในการลากที่ดีนะครับเพราะโรวาเกิดขึ้นก่อนระบบไฮดรอลิกโรวาคู่กับรถไถขนาดเลยนะนะครับโรวาคู่รถไถขนาดละนะครับ
ครับว่าไม่ผิดที่เราคิดจะเอาโรมามาใช้นะครับให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเราปัจจุบันนี้นะครับเพื่อรถไถเนี่ยมีประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากไถอย่างเดียวนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ใช้กันอยู่ในสมัยโบราณนะครับเกิดนานแล้วนะครับมันเกิดก่อน
โรคได้อยู่นะครับไม่ผิดแหละที่คนไทยจะคิดมาใช้นะครับชุดตัวบาร์และชุดต่อพ่วงข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่นะครับหลักๆที่เราเห็นอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับก็มีไม่กี่แบบนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือชุดตัวบาร์ที่ต่อกับระบบ3จุดแบบนี้นะครับอย่างนี้เราก็เรียกชุดตัวบาร์เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ชุดตัวบาร์ที่ต่อแบบ3จุดอย่างเงี้ยนะครับมันใช้งานที่เป็นงานที่ไม่หนักงานประเภทเทรลเลอร์ที่เทรลเลอร์เล็กๆและกับเบาๆนะครับสามารถปรับระดับความสูงเทรลเลอร์ได้นะครับคงจะเอาไปหน้าก้อยคงจะไม่ไหวครับนะฮะเนื่องจากว่ามันต้องเกี่ยวเรื่องกับระบบไฮดรอลิกของรถนะครับถ้าเอาเทรลเลอร์ของไอตัวเทรลเลอร์หน้าก้อยมาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับคงจะหักกันทั้งยวงอ่ะนะครับเมื่อริบรามริบหลอดเนี่ยหักแน่นอนนะครับเพราะคงใช้ไม่ได้อย่างนี้อันนี้คืองานแบบเบาๆนะครับงานแบบทั่วๆไปเล็กๆอย่างเงี้ยลากผุยลากของเบาๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาก็เรียกรอบาร์ที่เดินนะครับซึ่งก็มีคนใช้งานอยู่นะครับรูมีเลือกจะเยอะท้ายเยอะขวาก็แล้วแต่นะครับให้เข้าไปทางไหนเย็นทางไหนก็แล้วแต่มีรูให้สลับให้เลือกได้ด้วยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกรอบาร์แบบคานตรงแบบคานตรงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เรามักจะเห็นอยู่ในรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะครับขนาดกลางลงมานะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในงานไม่ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับเช่นงานรากหญ้าดูในฟาร์มไร่หญ้าอย่างเงี้ยนะครับรากเทเลอร์นะครับงานเบาๆงานใส่โปรงใส่ปุ๋ยนะครับว่ามันเป็นเทเลอร์ไม่ใหญ่มากแล้วก็รอบาร์เนี่ยไม่ใช่รอบาร์ที่เป็นแฮปปี้นะครับมันเป็นรอบาร์ที่เกี่ยวนะครับด้วยไอ้ชุดตัวเทเลอร์เนี่ยสามารถหมุนเวียงได้กับพาวเวอร์วิดีโอหรือใช่ร่วมกับพาวเวอร์วิดีโอได้สามารถเวียงไปเวียงมาได้ในขณะลากนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเบานะครับพวกนี้เป็นงานค่อนข้างจะเบานะครับเป็นแบบที่สามสินะครับแบบนี้นะครับก็จะรอมาแบบนะครับเฮฟวี่นะครับเป็นรอมาขนาดใหญ่นะครับรอมาที่ใช้กับงานหนักนะครับรอมาที่ใช้อำนาจเทรลเลอร์รอมาที่ใช้สำหรับการขนส่งนะครับเพราะเป็นสินค้าต่างๆนะครับของเกษตรกรทั้งหลายนะครับเพราะรอบาร์แบบนี้นะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับในตัวของชุดรอบาร์เองนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับมันยึดตั้งแต่เสื้อเฟิร์มท้ายด้านบนนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปยังใต้เสื้อบนท้ายข้างล่างนะครับเชื่อมต่อไปยังด้านฝั่งนู้นนะครับเพื่อยึดเกาะอีกแผงนึงให้ติดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มีสลักต่อข้างในจะเป็นรอบาร์แบบฟิกแบบนี้หรือเป็นแบบสวิงกิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเรามีอยู่สองแบบนะครับรอบาร์แบบนี้นะครับนะฮะว่ารอบาร์แบบนี้แหละที่เราต้องมาเล็งกันว่าเราจะใช้งานลากเทรลเลอร์อ้อยได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับหรือเราต้องถอดตัวนี้ออกแล้วเอาของไทยเราใส่เข้าไปคิดเห็นเป็นยังไงครับถอดออกนะครับขนาดนี้คงไม่ไหวใช่ไหมครับถ้าไปใส่เทรลเลอร์ขนาดใหญ่ที่เราลากก้อยอยู่ใช่ไหมนะครับเราต้องเอาเทรลเลอร์ดำๆที่เราใส่กับเทรลเลอร์กับรถไถทั่วไปเราใช้อยู่ใช่ไหมครับเอาไปติดเข้าไปใหม่อย่างนั้นใช่ไหมฮะนะครับดูมันจะใหญ่ดีใช่ไหมฮะนะครับที่โรงงานของเราเปลี่ยนยัง
เลิกแค่นี้นี่ละนี่คู่กันตัดขึ้นลงแรกนะครับแต่โดยหลักการแล้วนะครับนะครับถ้าพูดถึงความเหมาะสมก่อนนะก็แล้วแต่ระยะทางและพื้นที่นะครับแต่เขาออกแบบมาเนี่ยนะครับมันสามารถรองรับน้ำหนักนะครับได้มากพอน้ำหนักที่ลงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำหนักทั้งหมดของเทเลอร์นะต้องเข้าใจกันก่อนนะนะครับน้ำหนักส่วนหนึ่งของเทเลอร์ที่มาลงตรงนี้เนี่ย1ใน5น่าจะได้นะครับส่วนมากจะอยู่ที่เทเลอร์นะครับส่วนมากอยู่เทเลอร์อยู่ที่ดอบาสัก 1% นะครับถ้าทั้งหมดมาอยู่ที่ตรงนี้ไอ้นั้นแหละออกมาอยู่เสื้อตรงท้ายก็ออกมาอยู่ด้วยนะครับเสื้อตรงท้ายก็ออกมาอยู่ด้วยเสื้อตรงท้ายน็อตก็จะรูดไปด้วยนะครับลดไปด้วยเพราะงั้นมันจะโยงไปถึงอะไรโยงไปถึงการตำแหน่งการวางตำแหน่งของล้อเทเลอร์นะครับการวางตำแหน่งของล้อเทเลอร์ด้วยเดี๋ยวจะมีสไลด์ดูต่อไปนะครับการวางตำแหน่งของล้อเทเลอร์ด้วยว่าเราควรจะวางล้อเทเลอร์ในลักษณะไหนถึงจะกระจายน้ำหนักนะครับไม่ให้กดลงมาที่ตำแหน่งของเราบาร์มากจนเกินไปแต่ถามว่าถ้าไม่กดเลยได้ไหมไม่ได้อีกนะครับไม่ได้อีกนะถ้าไม่กดเลยไม่ได้อีกนะนะครับเดี๋ยวล้อหลังลอยนะครับพอไปเจอเนิร์ดหน่อยล้อหลังไม่ไปแล้วโดนแฝงขึ้นไม่ได้นะครับลอยล้อลอยไปไม่ได้นะครับไม่ได้ยังไงมันก็มีน้ำหนักถ่วงกดอยู่ข้างหลังนะครับด้วยเทเลอร์นะครับด้วยเทเลอร์นะเอาเป็นว่าตรงนี้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ไหนคิดว่าตัวนี้ไม่เหมาะคิดว่าไม่น่าจะใช้ได้นะครับเนื่องจากพื้นที่ก็รอมาน่าเย็นเยอะก็ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับเราไม่บังคับนะเรื่องนี้ไม่บังคับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับตรงนี้แหละที่ผมเป็นห่วงคือตรงนี้นะครับว่าน้ำหนักที่ตกอยู่เทเลอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นี่แหละที่เราจะต้องตอบตัวเองไม่ใช่ผมตอบนะนะครับเราต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบตัวเองว่าตกเทเลอร์ของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่โดบากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะทำให้การลากเนี่ยเกิดการสมดุลที่สุดนะครับจะทำให้การลากเกิดการสมดุลที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดมันไม่สมดุลกับเมื่อกี้อย่างที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันจะทำให้กดมากไปยกล้อหลังทำงานไม่ได้แน่นอนนะครับทำงานไม่ได้แน่นอนนะครับว่าเราต้องนะครับหาตัวนี้ให้ได้แน่นอนนะครับคนที่ทำเทเลอร์เนี่ยผมคิดว่าเขามีประสบการณ์และเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็วางตำแหน่งล้อเนี่ยนะครับได้ถูกต้องอยู่แล้วผมเคยเจอกับผู้สัญญาณเธอบอกนะครับเขาวางแม้กระทั่งตำแหน่งล้อของเทเลอร์ที่เขาจะเอายางมาใส่เนี่ยเขาคำนวณแม้กระทั่งน้ำหนักที่ตกไปที่ล้อของเขาเนี่ยแล้วตกที่เทเลอร์เนี่ยเท่าไหร่เขาคิดหมดเลยก่อนจะออกเทเลอร์มาหนึ่งตัวเพื่อเอายางเข้าไปใส่แค่ยางของเขาไปใส่กับเทเลอร์นะไม่ใช่เขาทำเทเลอร์นะแค่เอายางเขาไปใส่กับเทเลอร์เนี่ยเขาคิดแล้วว่าตำแหน่งของคานล้อเนี่ยที่เป็นใส่กับเทเลอร์เนี่ยนะครับถึงขนาดนั้นนะครับนั่นแหละอันนี้คือปัญหาในการที่เป็นปัญหาเราที่ต้องฝากไว้ว่าเราต้องหาตัวนี้ให้ได้นะครับถ้าเราเกิดปัญหาว่าน้ำหนักมันมากไปเดี๋ยวมันจะมาหลุดตรงนี้พอหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาชินขาดตรงนี้เลยนะครับพอสิการเกิดปุ๊บเนี่ยส่งผลนะครับเราก็จะหาครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดแบบไหนเบาถ้ามันเบาไปอย่างเงี้ยทำให้ล้อไอ้เทเลอร์ดังไปเอ๊ะทำไมเราเจอข้างหลังตกหลุมหน่อยหนึ่งตรงไหนข้างหน้าไปไม่ได้รถไม่สามารถดึงเทเลอร์ขึ้นมาได้มันฟรีอยู่นั่นแหละน
ั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเราก็หาไม่เจอสักทีนะครับหารถที่เป็นสีแดงลากอ้อยไม่ได้เพิ่งจะขายไปนะนะครับก็เลยต้องตัดต่ออย่างเงี้ยนะผมไม่ติดคุกเนาะนะครับก็ตัดต่อเยอะไปเลยนะครับผมก็เลยตัดต่อมานะครับเอาแฟนซี่เสียบก็ไปไม่ได้บอกแต่ก่อนสีฟ้าแหละผมลบสีฟ้าออกนะครับผมก็เลยเอาสีแดงเสียบก็ไปนะครับกับเทเลอร์อ้อยนะครับในแนวคานเนี่ยคงจะขนานกับแนวเดียวกับตัวรถนะครับขนานแนวเดียวกับรถแต่ว่าตรงล้อเนี่ยนะครับตรงล้อเนี่ยผมอยากเน้นตรงนี้ว่าที่เห็นที่เราใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบคู่นะครับแต่นี้เป็นเดี่ยวดีไหมไม่มีนะไม่มีนะนะครับเป็นแบบคู่ดีที่สุดตอนนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งการกระจายน้ำหนักของล้อได้ดีนะครับการกดนะครับมาที่ข้างหน้าก็ลดน้อยลงนะครับแล้วสองแรงที่กดลงบนพื้นนะครับการกระจายน้ำหนักที่กดลงพื้นก็เบาบางลงเนื่องจากจำนวนล้อมันมากขึ้นล้อคู่ที่แบบยกล้อลอยเมื่อกี้ที่วีดีโอที่อาจารย์เขาเปิดเมื่อกี้แหละนั่นล้อแค่สองล้อใช่ไหมข้างหลังนะครับอย่างนั้นแหละน้ำหนักมันกดลงบนพื้นมากแล้วทำให้เกิดการแพ็กตัวเกิดชั้นดินดานได้ง่ายแต่อย่างนี้มันจะช่วยเรื่องการเกิดชั้นดินดานได้ง่ายเพราะทุกครั้งที่เข้าไปลากอ้อยไม่ได้ลากบนถนนใช่ไหมครับพี่เราต้องลงไปในแปลงเราต้องขับไปในแปลงแล้วก็ต้องย่ำไปตลอดแปลงตลอดแนวกว่าจะสุดแล้วก็บางทีขับกลับไปทีนึงอีกนะครับเพื่อขึ้นถนนนะครับเพราะถ้าใส่ล้อแบบนี้ได้ที่ดีเลยนะครับแล้วถ้าใส่อ้อยเต็มขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณนี้นะครับถ้าดูน่าจะได้ไหมฮะหรือใส่ฟูไว้เฉยใส่แบบไม่ละเอียดนะครับจริงๆแล้วต่ำกว่านี้อีกนะเห็นหรือเปล่านะครับคือไม่ได้จัดนะครับมันก็คงจะอยู่ประมาณนี้แหละครับในการลากอ้อยนะครับนะฮะวันสิ่งนี้แหละนะครับที่ต้องฝากไว้คือการวางล้อนะครับของเจ้าเทเลอร์นะครับถ้าเรามองชัดๆในด้านข้างนะครับเรามองชัดๆในด้านข้างน้ำหนักที่กดมาตรงนี้กับน้ำหนักที่กดตรงนี้นะครับน้ำหนักกดมาตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้ย่อมมากกว่าจริงไหมอาจารย์ถามอาจารย์ครับจริงไหมครับจริงครับนะฮะน้ำหนักที่กดมาตรงนี้นะครับนะครับเนื่องจากเทเลอร์มันถ้าแบ่งส่วนกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าแบ่งส่วนแล้วนะครับส่วนที่อ้อยไปเนี่ยจากล้อช่วงล้อเนี่ยไปหลังมันจะเยอะประมาณนี้นะครับจากช่วงล้อเนี่ยนะครับไปข้างหลังเยอะกว่าฉะนั้นมองตามในล้อนะนะครับติดตามชาวบ้านเลยแบบชาวบ้านเลยแบบล้อแบบชาวบ้านเลยนะครับว่าน้ำหนักที่กดตรงนี้นะครับก็ต้องลงมาตรงล้อตรงนี้นะครับแต่ส่วนตรงนี้แหละที่บอกลงไปประมาณสัก1ใน5เมื่อกี้นะครับเพื่อกดที่ล้อหลักเอาไว้ในการเดินลากในพื้นที่ที่ดินมันบุกหักเพื่อจะดึงรถขึ้นมาได้นะครับเพื่อจะดึงรถออกมาได้นะครับ การวางตำแหน่งตรงนี้แหละสำคัญจะต่อพ่วงข้างหลังนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกว่าอันนี้มันล้อคู่อยู่แล้วหน้าก็มีหลังก็มีนะครับแต่ตรงช่วงนี้แหละต้องวางให้ถูกต้องนะครับต้องวางล้อให้ถูกต้องนะครับแรงกดตรงนี้รถอ่ะมันรับได้นะครับเดี๋ยวจะมีน้ำหนักบอกว่าคานหน้าคานหลังเนี่ยมันรับได้เท่าไหร่นะครับรถมันรับได้นะครับที่เท่าไหร่ถ้ามากกว่านี้มันโหลดไปไหมคานหน้ามันจะหักไอ้โทษคานหลังมันจะหักไหมอะไรเงี้ยนะครับมันมีบอกให้ฮะให้ไว้อยู่นะครับ
อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เทรลเลอร์ที่เรามาเกี่ยวกับตัวรถนะครับจะเป็นแบบตายตัวถ้าเป็นรถเทรลเลอร์ลากอ้อยส่วนมากจะเป็นแบบหมุนได้ใช่ไหมครับตัวรูเนี้ยขยับตัวได้อย่างนั้นไหมฮะขยับตัวไม่ได้พลิกเลยแกนั่นแหละแกนโทษแกนสวมไปน่ะแกนสวมไปคือมันจะให้ตัวได้ให้ตัวได้มันให้ตัวไม่ได้เห็นไหมทั้งแกนนิ่งเลยนะครับนะครับถ้าเป็นรถลากอ้อยนะครับมันจะมีแกนแล้วก็แกนเนี่ยหมุนได้นะครับเพื่อตอนไหนตอนที่เอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมานะครับบางทีเทเลอร์พลิกรถไถอยู่กับที่เทเลอร์ลงไปนอนรถไถจอดอยู่เฉยๆนะครับถ้าแบบนี้เทเลอร์พลิกรถไถไปด้วยนะครับรถไถไปด้วยนะครับรถไถก็พลิกสองพลิกในตอนนี้เพี้ยนแย่เลยตอนนี้นะครับนะครับว่าเราต้องดูตัวนี้ด้วยต้องดูตัวนี้ด้วยในการทำเทเลอร์ในการทำเทเลอร์นะครับอย่าเลือกเทเลอร์แบบนี้ไปใช้กับงานที่หนักที่ต้องลากอ้อยในพื้นที่ที่มันไม่เรียบนะครับถ้าแบบนี้โอกาสทำให้รถไถเราเนี่ยหรือเทเลอร์เราพลิกพาเราใส่เราพลิกได้นะเมื่อมันเอียงปุ๊บเนี่ยพาใส่เราเอียงไปเลยนะครับและพาเราพลิกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแกนที่มันให้ตัวหมุนนะครับในขณะที่พื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาหมุนไปมาหมุนไปมาเทเลอร์หมุนนะฮะแต่รถอยู่กับที่นะรถไถวิ่งนิ่งอย่างเงี้ยแต่เทเลอร์หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยอย่างนั้นแหละถึงจะใช้ได้นะครับอย่างนั้นถึงได้เพราะตัวนี้แหละเป็นตัวหลักในการที่ต้องพิจารณาในการวางตำแหน่งของเจ้าตัวนี้อย่าเอาหลักการของเทเลอร์สิบล้อมาใช้เทเลอร์พวกสิบล้อมันตายตัวแต่ถ้าติดล้อแบบนี้แหละตายตัวหลักการนั้นอันตรายสำหรับรถไถนะครับหลักการนั้นอันตรายสำหรับรถไถและที่สำคัญหนึ่งเทเลอร์ที่ต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์เนี่ยย่อมต้องใช้เบรกด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาติดตั้งเบรกลมนะครับเข้ากับเทเลอร์อยู่ด้านหลังด้วยเมื่อเราจะเบรกปุ๊บเนี่ยเทเลอร์ต้องเบรกให้เราด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วน้ำหนักเทเลอร์ในขณะเราวิ่งสัก10กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรจะกิ่งพอเราเบรกเนี่ยในขณะเราเดียวเบรกรถไถข้างหลังมันหยุดเราไหมไม่หยุดนะมันพยายามแค่เราส่งนะครับแค่เราส่งไปด้วยนะครับเราหยุดไม่ได้ว่าเราต้องติดตั้งเบรกลมควบคู่ไปกับขาเบรกนะครับพอเราเบรกปุ๊บเนี่ยเบรกลมจะไปจัดการกับล้อหลังของเทเลอร์ด้วยนี่จริงไหมพี่นะครับผมเห็นแถวตาทีประสบการณ์ตาทีผมเจอมาเยอะนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยตาทีแบบนั้นทุกบ้านทุกหลังต้องใช้เบรกลมนั้นนะครับติดตั้งทั้งหมดเลยกับเทเลอร์เพราะก็บอกว่าไม่งั้นพอวิ่งมาแล้วเดี๋ยวเกิดเบรกขึ้นมาอะไรตัดหน้าสักนิดเนี่ยถ้าผมเบรกตั้งหันเนี่ยรถไถเดี๋ยวพอไม่อยู่ครับแล้วผมจะลงไปอยู่นู่นนะครับนะเพราะผมจริงๆเราก็บอกใช่ทางนั้นถูกต้องแล้วล่ะหลักการแน่นอนอยู่แล้วครับในขณะเราวิ่งแรงเบียดมีใช่ไหมแรงส่งมีใช่ไหมน้ำหนักเท่าไหร่20ตัน25ตันนะครับกับรถไถเอาเต็มที่นะสัก2ตัน6ตันนะครับ4ตันแมสซี่นะครับกับ25ตัน30ตันเนี่ยมันกี่เท่าตัวนะครับเพราะแตะเบรกเพราะรถไถเนี่ยมันไม่อยู่แน่นอนนะครับว่าตัวนี้ถ้าใครใช้เทรลเลอร์ลากอ้อยนะครับก็ควรจะต้องติดตั้งเบรกเข้าไปด้วยนะครับติดตั้งเบรกเข้าไปด้วยถึงจะปลอดภัยมีเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยนะส่วนเทรลเลอร์นะครับจะเป็นเทรลเลอร์แบบไฮดรอลิกอย่างนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะมีภาพข้างหลังให้ดูนะครับ
เทรลเลอร์นะครับถ้าเป็นรถขนาดที่มีตู้แอร์นะครับที่มีคนสนใจอยู่แบบเนี้ยแต่เสื้อลายๆเนี่ยนะครับนะครับโรมามาเนี่ยมารับโหลดได้ตั้งแต่นะครับ 2,500 ถึง 3,500 นะครับกิโลกรัมนะครับที่โรมานะที่โรมามานะนะครับเนี่ย130นะ630แรงเนี่ยนะครับเพราะว่าเรารับโหลดได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็พอสมควรนะนะครับน้ำหนักที่ตกไปจริงๆเนี่ยมันไม่น่าถึงขนาดนี้เพราะมันเฉลี่ยที่เทเลอร์ด้วยนะครับเพราะเทเลอร์พวกนี้มันถึงได้ใหญ่มากประเทศเขาใช้นะครับขนส่งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเต็มนะครับไม่ว่าจะวิ่งคู่กับรถตัดอ้อยนะครับเพราะว่าวิ่งคู่รถตัดอ้อยเนี่ยตัดอ้อยมาเต็มเทเลอร์ปึ๊บเนี่ยนะครับน้ำหนักมันก็หนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยแล้วดินก็เดินไปเรื่อยเดินเรื่อยมันก็ยังสามารถนำพาเทเลอร์ออกจากไร่ได้ครับหนึ่งโรมาต้องรับตรวจไหวนะครับเกียร์นะครับต้องมากพอที่เราเล่นได้ลดความเร็วได้นะครับเพิ่มแรงบิดขึ้นได้นะครับนะเทเลอร์ที่มีไฮโดรลิกแบบเทดำอย่างนี้นะครับถ้าเรามีเทเลอร์เทดำอย่างนี้นะครับรถเบสซี่มันสามารถทำได้นะครับเพราะเรามีจุดต่อน้ำมันข้างหลังใช่ไหมฮะเรามีต่อพวกเทเลอร์เข้าไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงต่อพวกกันเรียบร้อยแล้วอันนี้พูดถึงการใช้ละออปชั่นมาละเรามีชุดต่อเทเลอร์ข้างหลังแต่ถ้าชุดเอาน้ำมันใช้ภายนอกข้างหลังรถเสียบสายน้ำมันเข้าไปนะครับกระบอกแบบนี้เป็นกระบอกแบบซิงเกิลแอคติ้งนะครับก็คือกระบอกแบบทางเดียวใช้สายเส้นเดียวนะครับดันอย่างเดียวนะครับก็คือดันอย่างเดียวนะครับดันช่วงมาสองอากาศเยอะดันพอลงไงมันลงด้วยตัวเนี้ยหนักกดลงมานะครับแต่ยกกระโดดกลับด้วยนะไม่ยกกระโดดข้ามไว้ยกกระโดดในตำแหน่งวางด้วยนะนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันไหลกลับมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับด้วยอัตราการไหลที่69 ลิตรนะครับ69 ลิตรนะครับว่าเห็นไหมต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ล้อแบบล้อคู่แล้วแถมล้อคู่นะล้อเขาจะกว้างและหยาบนะครับพื้นหน้าเนี่ยหน้าสัมผัสกับพื้นเนี่ยจะกว้างของเราใช้ยาง10ล้อเนี่ยบางทีหน้ามันแคบแต่เอานะใส่คู่หรือข้างเนี่ยข้างละ4อ่ะเอานะครับเราข้างก็8อ่ะโอเคก็ยอมรับได้ใช่ไหมนะครับแต่ของเขาเส้นเดียวแต่ข้างละสองข้างสี่เส้นเลยหน้าเบลอนะครับอยากโค้งหน้ากว้างนะครับอยากหน้ากว้างก็โอเคก็ช่วยลดการคอมแพคชั่นนะครับของดินนะครับได้ด้วยนะครับการขนส่งนะครับด้วยเทรลเลอร์เนี่ยเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะครับเพราะจะมีกฎหมายรองรับนะครับในการร่างเทรลเลอร์นะครับวิ่งได้เร็วนะครับพอประมาณ40แล้วตอนนี้เทเลอร์ต่างประเทศนะของเราเป็น30ก็หรูแล้วนะครับบ้านเราเป็น30นะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรนะครับเรื่องเกียร์เพราะมันสูงกว่าเรานะครับวัดการใช้เทเลอร์เนี่ยนะครับในต่างประเทศเป็นที่นิยมมากนะครับเพราะเขาขนส่งได้ง่ายรวดเร็วนะครับออกจากไร่ได้ง่ายนะครับThank you.
นี้ไม่ได้ติดนะฮะอย่างนี้นะฮะล่าสุดซื้อธรรมดาลิฟต์หายแล้วเทเลอร์บางเทเลอร์ร้องอิสระต่างคนต่างเหตุอีกนะใช้เลยนะครับไม่เคยได้ใช้เลยนะฮะนะครับ
ว่าเราต้องพยายามหาวิธีใช้ไม่ได้ใช้ร่วมโรงงานที่ไหนนะครับใช้ร่วมกับอย่างอื่นก็ได้ตัวใช้น้ำมันข้างหลังนะครับเครื่องปรุงนะครับจะได้เกิดมูลค่าของตัวรถเทนเดอร์มากขึ้นเป็นต้องกลับมาแล้วพูดรวมไปถึงมูลค่ารถเทนเดอร์นะครับนะฮะการขนส่งนะครับวัสดุเหลวนะครับตามสถานที่เช่นนะครับโรงงานนะครับหรือผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพต่างๆนะครับถ้าเรามีเทรลเลอร์นะครับที่เป็นถังนะครับสำหรับขนส่งของเหลวอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนำไปขนส่งนะครับของเหลวได้ไปเลยประมาณนี้นะครับนะครับนะฮะยังไม่พอนะครับตัวเซลเลอร์ไอ้ตัวรอบาเนี่ยนะครับรอบาเนี่ยนะครับมันยังไปเกี่ยวข้องกับเครื่องมือการเกษตรอีกไม่ได้ว่าใช้ลากเซลเลอร์อย่างเดียวนะครับเครื่องมือบางเครื่องมือมันใหญ่เกินกว่าระบบผลิต3จุดจะยกไหวนะครับเมื่อระบบผลิต3จุดมันยกไม่ไหวเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องติดตั้งเข้ากับชุดโรบานะครับแล้วก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นตัวลากแต่จะยกมันยังไงล่ะนะครับยกมันด้วยนะครับล้อที่อยู่ข้างๆนะครับล้อที่อยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้องเข้าไว้ชุดเสียบรักกับตัวดีลักที่หัวประตูวาล์วที่อยู่ด้านหลังเครื่องอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใช้โครบาคือแบบนี้มันต้องคู่กับรักมีรักได้บุญข้างหลังมันคู่กันนะครับเพราะเราจะต้องใช้ตัวนี้คู่กันนะครับเราลากเครื่องมือขนาดใหญ่นะครับพอจะยกตัวนี้เราก็กดให้ล้อมันลอยแล้วก็ทำงานนะครับถ้าเราจะใช้3จุดยกอย่างนี้ไม่มีทางไหวครับรีลิฟต์วาล์วตัดการทำงานทันทีโอเวอร์โหลดยกไม่ได้นะครับทำไมต่างชาติเขาถึงทำงานด้วยเครื่องมือใหญ่ๆได้เพราะเขาใช้รอบาเป็นตัวลากเขาปลูกนะครับข้าวหรือปลูกอะไรแต่ละครั้งผมข้าวโพดแต่ละครั้งเนี่ยพื้นที่หน้ากว้างมาเป็น4เมตรนะครับ6เมตรเนี่ยแต่ละครั้งได้กว้างขนาดนี้เพราะเขาใช้รอบาเป็นตัวลากเขาไม่ได้ใช้3จุดนะครับเช่นรอบาตัวแรกนะครับเขาถึงต้องการได้มากและไวทันต่อฤดูกาลนะครับเพราะรอบาไม่ได้เอาไปลากเทเลอร์อย่างเดียวรอบาเอาไปลากเครื่องมือได้ด้วยนะครับรอบาเอาไปลากผ่านบ้านเรามีใช้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับบ้านเรามีให้เห็นอยู่แบบนี้นะครับก็คือผ่านออฟเซ็ตนะครับหรือผ่านควรขนาด24จานหรือ20จานก็แล้วแต่นะครับเราก็มีตัวนี้ให้ใช้อยู่นั่นแหละตัวนี้ก็ติดตั้งอยู่กับด้านหลังของรัตเตอร์ไม่มีทางจะยก3จุดได้หมดสิทธิ์แน่นอนรอบาเท่านั้นในการลากนะครับเพราะรอบาเราถ่ายคู่กันนะครับนะครับอย่างนี้ก็ต้องใช้ได้นะครับอย่างคุ้มค่าอีกแล้วนะครับวันนั้นซื้อขั้นใหญ่ไปนะครับต้องดูเครื่องมือขั้นใหญ่อย่างนี้นะครับซื้อขั้นใหญ่ไปถ้าจะทัวร์ทีใช้ฐานเด็กเนี่ยซื้อดีกว่าเอา6,000ก็แล้วนะครับมันต้องเอาเครื่องมือแบบนี้นะครับมันถึงได้ทันนะครับการและทันเวลานะครับการและทันเวลาเพราะเครื่องมือมันใหญ่นะครับรถมันใหญ่อยู่แล้วนะครับรถสามารถลากได้อยู่แล้วนะครับนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับในการเพาะปลูกนะครับนะคราวนี้นะครับแนวในการลากเทเลอร์นะครับ
การลากเทรลเลอร์นะครับถ้าดูตามแนวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทิศทางแบบนี้เนี่ยมันกดลงเกินไปนะครับมันกดลงเกินไปก็คือแนวตำแหน่งเนี่ยมันกดลงที่โรบาร์มากเกินไปนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องอีกอย่างนึงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแนวโรบาร์เนี่ยนะครับมันต่ำลงไปเกินไปนะครับมันต้องตึงขึ้นนะครับมันต้องดึงขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าที่ควรนะครับถ้าให้ถูกจริงก็ควรจะขนานกันเป็นแนวเดียวกันกับโรบาร์นะกับโรบาร์นะนะครับควรจะขนานเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นเส้นตรงลักษณะนี้แล้วมันจะให้แรงในการดึงที่ดีนะครับเพื่อแรงดึงเนี่ยมันจะให้การดึงที่ดีถ้าดึงแบบตรงๆดึงแบบเย็นข้างสุดหน้ามันจะแรงมันจะไม่ตรงนะครับให้แรงไม่ดีพอนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับระบาสูงไประบาต่ำไปนะครับลักษณะเดียวกันนะครับอย่างนี้ถูกต้องนะครับนะฮะแนวเดียวถ้าอย่างนี้ล่ะสูงไปนะครับพอสูงไปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่กับทหารเนี่ยเกิดการกระแทกพอกระแทกปุ๊บเนี่ยหักและพับได้ทันทีเลยตรงรอยเชื่อมของโรบาร์นะครับเนื่องจากเทรลเลอร์เราอาจจะมีเบรกด้วยนะครับมันจะพับงอทันทีเลยนะครับเกิดการเสียหายนะครับและเทรลเลอร์เนี่ยอาจจะมากระแทกถึงผู้ขับรถได้ด้วยนะครับถ้าเป็นอ้อยด้วยแล้วที่ไปไหลเลยคราวนี้หนักหนาเลยนะครับหนักหนาเลยนะฮะนี่คือจุดเอาสีฟ้าไปดูนี่คือจุดที่เราลากแล้วมันไม่ใช่จุดที่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมยังไงนะครับจุดที่เราลากเนี่ยมันจุดสูงกว่าตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับจุดที่เหมาะสมในการลากเนี่ยก็ว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยส่วนนี้คือคานล้อหลังนะครับนี่คือคานล้อหลังรถแท็กเตอร์จุดที่ลากที่เหมาะสมที่สุดมันควรจะอยู่ต่ำกว่าใต้คานนิดนึงแต่ไม่ควรจะสูงกว่าคานล้อหลังนะครับอยู่ต่ำใต้คานโอเคถ้าสูงเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะถ้ามันอยู่สูงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแรงดึงนะครับแรงดึงจะทำให้หน้ามันยกนะครับแรงดึงจะทำให้หน้ามันยกพอหน้ามันยกปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะเหินขึ้นมาพอเหินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรถมันก็อยู่ในสภาพนี้นะครับดีที่คันนี้ก็มีโรบาร์ป้องกันเอาไว้นะครับถ้าไม่มีโรบาร์ป้องกันเอาไว้เนี่ยถึงขั้นกลับมาหงายท้องสี่ล้อนะครับหมุนติ้วอยู่บนฟ้าเลยนะครับเพราะเราจะวางตำแหน่งในการยึดจุดยึดจุดลากนะครับของรถเนี่ยควรจะวางตำแหน่งให้ต่ำกว่าคานล้อหลังนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการลากไม่ใช่ลากเทรลเลอร์นะอันนี้เขาไว้วานให้ลากรถไว้วานในหน้ารถเช่นเอาไปผูกกับหางไผ่อันนี้เป็นประจำนะครับเขาเรียกว่าถุงตันครับเรียกว่าถุงตันใส่เข้าไปข้างในได้ความหนักได้ดีอันนี้เป็นประจำนะครับการเอาโซ่ไปลั้งกับหางไผ่แล้วดึงรถแล้วพยายามยกหางไผ่ให้สูงอีกนะครับอันนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับอันนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเนี่ยนะครับถ้ายิ่งกระชากแรงๆนะครับไอ้เจ้าตัวโลเวอร์ลิ้นข้างล่างเนี่ยนะครับมันเกิดการขาดได้ง่ายนะครับเกิดการขาดได้ง่ายร้อยสลิงผ่านด้านบริบาทยกขาได้สูงแล้วมันเกี่ยวกับโรบาร์ของมันนะครับเพื่อดึงนะครับผ่านชุดโรบาร์ได้ดีกว่า
ทำไมถึงปลูกที่ไปหางไถง่ายมากกว่าครับคนขับบอกตรงนี้ง่ายดีไม่ต้องมุดไปข้างล่างนะครับเกี่ยวหางไถเลยนะครับแต่ที่ต้องไม่อันตรายนะครับอันตรายนะครับเอาล่ะผมก็น่าจะจบนะครับด้วยตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลตัวอย่างน้ำหนักนะครับที่คานของล้อหลังนะครับรถรุ่นหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งไม่บอกรุ่นไหนนะแต่เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับน้ำหนักที่รับได้ด้วยคานล้อหลังนะครับถ้าไม่มีน้ำหนักเลยตัวเปล่ากดเข้าไปเนี่ยนะครับเริ่มน้ำหนักเข้าไปนะครับมีน้ำหนักรวมเข้าไปนะครับเกือบก็สามตันกว่านะฮะสามตันกว่านะครับวัดน้ำหนักที่คานล้อหลังนี้นะครับเป็นตัวบอกตัวหนึ่งนะครับในหลายยี่ห้อนะครับสเปคพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นนะครับจะไม่บอกให้เราทราบนะครับว่าตรงคานหลังเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเราทราบตรงนี้ซะบ้างนะครับเราจะรู้ว่าเอ๊ะคานหลังเรารับได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็พอจะรู้แต่นี้นะครับเป็นไม่ใช่ว่ายี่ห้อจะลงขายอยู่นะนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะผมก็ยังไม่บอกนะนะครับเป็นข้อมูลตัวอย่างที่เราดูก็ได้นะครับว่ามันบอกเอาไว้ทุกยี่ห้อแต่เราต้องนะครับเดี๋ยวลองผมจะลองหาจากฝรั่งก่อนเพราะฝรั่งยังไม่บอกผมเหมือนกันผมตั้งคำถามตรงนี้เลยไปถามเขาก่อนนะครับเขาจะไม่บอกผมนะครับเห็นนะเอาล่ะนะครับบอกแล้วเรื่องนี้นิดเดียวไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเฉพาะจอดจงมาในตัวรถแค่จุดเดียวนะครับง่ายนะครับถ้าทุกๆปีจอดเฉพาะจุดเดียวนี้ก็ง่ายนะสำหรับผมนะครับถ้าต้องการเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเพราะปีหน้าต้องการเรื่องไฮโดรลิกนะครับเฉพาะไฮโดรลิกแม็กซี่นะครับแต่ต้องเอาปั๊มมาต่อด้วยนะเอาฝาให้ดูด้วยนะนะครับหรือไม่ก็ไล่วงจรทั้งมาในหลีกให้ดูด้วยนะอันอย่างนั้นอ่ะเฉพาะเรื่องเดียวเนี่ยผมชอบนะครับเอาเรื่องเดียวเลยแล้วเราจะได้เรียนรู้อาจารย์จะเป็นอาจารย์เนี่ยจะได้เอาไปถ่ายทอดการศึกษาต่อได้เลยว่าลายน้ำมันในหลีกของรถแท็กซี่เป็นยังไงนะครับการไล่วงจรทั้งมาในหลีกเป็นยังไงนะครับระบบการทำงานของไฮโดรลิกของแท็กซี่เป็นยังไงนะครับนะครับเราจะได้จอดตรงเพื่อนำไปต่อยอดการศึกษาได้นะครับชาวบ้านทั่วไปที่เป็นผู้ใช้รถหรือเป็นกูที่เข้ามาศึกษาด้วยจะนำความรู้นี้ไปเป็นข้อมูลในการซ่อมรถของตัวเองชาวบ้านและคุณได้ด้วยถ้าเป็นหัวข้อแบบนี้ในปีต่อไปซึ่งในการรู้สาเนี่ยผมสอนมันธุรกิจ10ปีแล้วเป็น40ปีแล้วแต่เป็น4ฟ้านะนะครับมันก็แนวเดียวกันนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่ปีหน้าว่าจะค่อยหัวเตรียมการสอนละได้ตื่นเต้นหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะถ้าคำถามไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องพักกันที่ตรงนี้แล้วก็